โดยสงกรานต์นี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคัมภีร์วิถีรวยค่ะโอ้โหเช้าๆแบบนี้นะคะเจอกับพวกเราเป็นประจำเลยค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระสำหรับใครที่อยากรวยอยากเฮงและอยากก้าวหน้าในเรื่องของการทำธุรกิจต้องติดตามชมรายการนะคะใช่แต่ก่อนไปดูว่าวันนี้เป็นธุรกิจอะไรน่าสนใจวันนี้ผมมีของฝากคุณด้วยนี่ผมอยากจะบอกพี่ว่ายักษ์เขินจังเลยไม่ใช่รักครับยักษ์นี่คุณเห็นไหมนี่เอามาฟังนะเนี่ยเราก็นึกว่าจะให้แหวนเราแล้วก็มาบอกรักเราแล้วก็ปากสั่นไม่กล้าบอกรักตรงๆเลยบอกยักษ์เอาจริงๆนี่คือยักษ์จริงๆเหรอฮะนี่ดูดิโอ้โหงานละเอียดไหมละเอียดนะฮะนะคะจริงๆก็คือแหวนว่างานละเอียดไม่ใช่กำลังพูดถึงแหวนเอามาให้โอ้โหนี่แหวนวงเดียวแหวนวงสุดท้ายด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่คุณเล่นมามุกไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณเอามาจากไหนคะเนี่ยอันนี้เป็นยักษ์หนุมานที่งานโอ้ยน่าจะหายากนะแล้วคุณรู้ไหมทั้งหมดเนี้ยทำจากไม้แม้กระทั่งสีก็เป็นสีของเนื้อไม้ด้วยอ้าวจริงเหรอคะเอออยากรู้แล้วใช่ไหมใครอยากรู้แล้วอยากรู้ว่าคนทำมาได้ยังไงทำไมถึงครีเอทได้ขนาดนี้งั้นไปหาเลยไหมได้นี่เขาอยู่นี่แล้วเชิญเลยเชิญเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแท็กสวัสดีครับประทับใจมากตั้งแต่แรกเห็นเลยรู้สึกว่าเป็นแหวนที่มีเสน่ห์และมีความสวยงามมากๆปกติพี่เป็นคนที่ชอบใส่เครื่องประดับอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นงานไม้จริงๆ 100% เลยนะคะ 100% เลยครับค่ะโอ้โหนี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงเนี่ยก็คือว่าอย่างตอนที่ผมเริ่มทำแบรนด์ก็คือมีแต๊กกระป๋อมที่เป็นคนเริ่มทำแบรนด์ก่อนเริ่มก็คือแต๊กเป็นคนที่ชอบใส่เครื่องประดับไม้อยู่แล้วแต่ว่าของแต๊กเนี่ยจะเป็นใส่เครื่องประดับในลักษณะของเป็นจิวระเบิดหูซึ่งเป็นเครื่องประดับที่เฉพาะกลุ่มใช่ครับใช่ครับก็คือจะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นใช่ครับในช่วงนั้นแล้วในช่วงเวลานั้นอ่ะเราหาซื้อที่เราอยากได้ไม่มีเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ้ยเราอยากผลิตขึ้นมาเองให้ตรงตามความต้องการของเราหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยเริ่มศึกษาหาข้อมูลความรู้ว่าเราอยากจะทำเครื่องประดับที่เราชอบเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรบ้างเราก็เลยใช้เวลาในการศึกษาจนเราทำออกมาเป็นจิวระเบิดหูไม้เป็นตัวแรกที่เราเริ่มทำแบรนด์ครับครับตัวแรกที่ทำปุ๊บเนี่ยเป็นรูปทรงแบบนี้เลยไหมยังครับเพราะว่าตอนนั้นด้วยศักยภาพเทคโนโลยีของเราแล้วก็ด้วยกำลังทุนของเราอ่ะยังไม่พร้อมที่จะทำในลักษณะนี้แต่คือเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นไม้เปล่าเป็นจิวที่ไม่ได้มีลวดลายอะไรเลยครับเป็นไม้ใช่ครับแต่ว่าเราเน้นในเรื่องของคุณภาพเน้นในเรื่องของคุณภาพการทำแล้วก็ความประณีตในการแบบใส่ใจใส่รายละเอียดกับงานจริงๆอะไรเงี้ยครับนะคะก่อนหน้านั้นที่เราตัดสินใจว่าเราชอบเครื่องประดับไม้แล้วคิดอยากจะทำเต็มตัวเราทำอะไรมาก่อนไหมคะตอนนั้นของผมเป็นอาชีพเสริมครับเป็นพวกเพ้นท์กำแพงครับเพ้นท์กำแพงเพ้นท์ตามรีสอร์ทแล้วก็โรงแรมแต่พอเราชอบงานนี้เรามุ่งมาทางนี้เลยใช่ครับเราก็มุ่งมาทางนี้ใช้เวลาศึกษาอยู่นานไหมคะก่อนที่จะเริ่มต้นว่าเราจะทำธุรกิจด้านนี้แหละเป็นเรื่องเป็นราวละถ้าก่อนเปิดแบรนด์ผมใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีในการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนการทำไม้การเลือกสรรวัตถุดิบงานไม้เพื่อเอามาทำครับคือที่ผมสงสัยเลยเนี่ยทำไมอะอย่างนี้นะคุณผู้ชมคือสีเนี่ยเขาเป็นสีม่วงทำไมอันนี้ก็คืองานไม้เราไปย้อมสีทาสีหรือเปล่าอันนี้คือจะเป็นสีของเนื้อไม้โดยธรรมชาติเลยครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางแบรนด์เราเหมือนกันเพราะว่าแบรนด์ทีมวูดเนี่ยจะเป็นแบรนด์แรกของไทยเลยที่เอาสีของเนื้อไม้ที่แปลกแล้วก็สีฉูดฉาดจริงๆเอามานำเสนอครับเพราะว่าในช่วงที่ผมเริ่มทำเนี่ยของผมมีโอกาสได้กลับไปทางใต้แล้วก็ได้ไปเห็นงานไม้เห็นเนื้อไม้สีดำที่ชาวบ้านเอามาทำฐานอะไรเงี้ยครับผมเลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยนอกจากไม้ที่มันมีทั้งสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลเข้มแล้วเนี่ยมันน่าจะมีสีอื่นเพราะว่าสีดำก็มีแล้วเราก็เลยใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลประมาณ2ปีเราหาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหาชื่อไม้หาเนื้อไม้ศึกษาลงลึกลงรายละเอียดทุกอย่างว่าไม้ชนิดนี้ดูยังไงเสี้ยนไม้วิ่งยังไงกลิ่นของมันเป็นยังไงและในส่วนของน้องปอมล่ะคะดูแลในเรื่องใดเอ่ยดูแลคือจริงๆอ่ะออกแบบร่วมกันแล้วก็ส่วนของปอมเนี่ยจะดูเรื่องของการตลาดแล้วก็พวกเกี่ยวกับโซเชียลแล้วก็จะมีฝั่งของการผลิตเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยเขาได้ครับเงินทุนเริ่มแรกสุดในการเริ่มต้นทำธุรกิจตอนนั้นถ้าเอาในตอนนั้นแรกสุดเลยแรกสุดเลยคือแต่ก็ปอมทำงานในสมัยนั้นเพิ่งเริ่มได้คนละเงินเดือนประจำได้เดือนละ15,000เราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยงั้นเรา
แบ่งเงินกันคนละ 5,000 ทุกสิ้นเดือนเอามารวมกันนั่นหมายความว่าเราก็ใช้แค่หมื่นหนึ่งใช่แต่ว่า 5,000 มารวมกันเพื่อเป็นก้อนหนึ่งทำธุรกิจใช่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในหมื่นหนึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าทำได้ทั้งหมดเราก็เหมือนเราค่อยๆทยอยทีละเดือนสมมุติว่าเดือนนี้ในเครื่องเครื่องจักรงานไม้ชิ้นนี้มันมูลค่า 10,000 บาทเราก็ได้ในเดือนนี้เราก็ได้1เครื่องกว่าจะได้เครื่องครบเนี่ยเราใช้เวลาประมาณเกือบปีครับเนี่ยครับเราผมก็หยิบสีของเนื้อไม้แต่ละชนิดเนี่ยมาแทนเป็นสีอะคริลิกสีน้ำมันที่ผมเคยเรียนวาดรูปมาแล้วก็เอามาลงเป็นงานเครื่องประดับแสดงว่าของเราno chemical ใช่ไม่มีประเภทพวกสารเคมีสารสังเคราะห์อะไรเลยเป็นธรรมชาติทั้งหมดงานไม้ออร์แกนิกได้ไหมใช้คำคำนี้มันไม่ถึงขั้นออร์แกนิกเพราะว่าเรามีการเคลือบสารเคลือบให้มันแบบว่าให้ไม้มันกันน้ำได้แต่ว่าสารเคลือบตัวนี้ก็จะเป็นนอนท็อกซิกไม่มีสารพิษอะไรเนาะนะคะพี่สังเกตเห็นบางชิ้นเนี่ยถึงขนาดมีไม้มงคลด้วยเหรอคะใช่ครับคือจะส่วนมากถ้าเป็นไม้ไทยจริงๆคนไทยในสมัยก่อนเขาก็จะให้ความหมายของไม้ในเรื่องของความมงคลแบบเวลาคนปลูกให้มีความรู้สึกว่าดีกับที่บ้านหรือว่าดีกับสำหรับคนที่ปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีผมก็จะมีไม้ไทยที่มันมีแฝงความเชื่อเข้ามาบ้างครับตัวไหนที่ขายดีสุดตัวไหนถ้าสำหรับเป็นจี้สร้อยคอก็จะมีเป็นจี้หัวใจอันนี้ครับนี่ไงคะอ๋อนี่คือไม้ไทยด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือตอนนั้นผมทำในช่วงวันวาเลนไทน์ไอ้ไม้ไทยตัวนี้มันชื่อว่าไม้รักไม้รักไม้รักใช่ครับไม้รักค่ะคุณสุธิวัฒน์คะสักเส้นไหมคะไม้รักนะคะใช่ครับนี่เป็นรูปหัวใจด้วยอันนี้ก็อาจจะใส่ทองอะไรให้ก็ได้ใช่รอดีดีดีนะคะอย่างเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการด้วยความที่พี่เป็นคนแขกมาเราต้องทดลองไงให้เห็นจริงว่าใส่แล้วสวยแอบจิกมา1คู่โอ้โหค่อนข้างกลางเลยทีเดียวนะครับผมค่ะงานนี้ครับค่อนข้างกลางเลยทีเดียวครับขายดีครับสวย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 ดูดิอันนี้งานนี้ขายดีนี่เป็นงานไม้เหมือนกันใช่ครับงานต่างหูเขาก็มีนะสำหรับผู้หญิงเพราะบางคนผู้หญิงเขาไม่เจาะรูหูรูใหญ่ๆไงใช่ไหมก็แบบนี้เขาก็มีจำหน่ายแต่ผมได้ยินมาว่าคนที่ระเบิดหูแล้วเวลาที่เขาใช้ที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยกับใช้ไม้จริงๆอารมณ์ต่างกันนะอารมณ์ต่างกันใช่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม้เป็นไงคุณสมบัติเป็นไงคุณสมบัติของไม้เนี่ยด้วยความว่าไม้เนี่ยมันจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติไม้มันก็เหมือนผิวหนังคนครับมันจะมีรูพุนของเนื้อไม้ซึ่งเวลาคนใส่ต่างหูเข้าไปเนี่ยน้ำมันจากหูของเราอ่ะมันจะออกมาเรื่อยๆตัวไม้เนี่ยครับมันจะเป็นตัวซับน้ำมันจากหูทำให้ไม้ไม่มีหูเราไม่มีกลิ่นซึ่งพลาสติกหรือว่าวัสดุจากที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมมันจะทำไม่ได้ค่ะนี่ก็เลยเป็นความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์เราจนกระทั่งตอนนี้คุณผู้ชมโกอินเตอร์ไปกี่ประเทศแล้วครับประมาณ6ประเทศแล้วค่ะ6ประเทศแล้ว6ประเทศพอจะบอกรายได้ต่อเดือนได้ไหมคะคร่าวๆว่าเป็นยังไงรายได้ดีไหมจริงๆขึ้นๆลงๆนะคะแต่ว่าถ้าช่วงที่แบบพีคสุดก็มี 3-4 แสนบาทต่อเดือนนี่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วเขาไปกับหน่วยงานรัฐด้วยนะจริงเหรออ่าไปร่วมกับโครงการอะไรครับค่ะจะเป็นโครงการ Talent Thai and Design Room ค่ะค่ะเป็นเหมือนเขาจะเหมือนพัฒนาการออกแบบไทยให้แบบก้าวไปต่างประเทศนะคะเรามีการันตีสินค้าให้ด้วยไหมคะเมื่อซื้อไปแล้วมีความเสียหายหรือชำรุดอ๋อก็คือว่าถ้าสมมติเป็นแหวนอย่างเงี้ยค่ะซื้อไปภายใน7วันถ้ามันมีการแตกหักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเคลมได้แล้วก็การันตีว่าแหวนทุกวงหรือว่าจิวอะไรเงี้ยเรากันน้ำใส่อาบน้ำใส่ว่ายน้ำได้ใส่ว่ายน้ำได้ด้วยโอ้โหนี่เป็นงานไม้นะถ้าสนใจไปสั่งซื้อได้ที่ไหนครับคือตอนนี้จะมีหน้าร้านอยู่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น1นะคะแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ทาง Facebook ค่ะ www.facebook.com/gamewood ค่ะนะครับในตลอดเวลาที่เราทำมาตอนนี้กี่ปีแล้วประมาณ5ปี5ปีที่ทำมาเราคิดว่าอะไรที่เป็นคัมภีร์ความสำเร็จของเราที่ทำให้เราโอ้โหโกอินเตอร์ไปได้ทั้ง6ประเทศขนาดนี้คือถ้าสมมติว่าในมุมมองของผมก็คือการที่เราไม่ยอมต่อปัญหาเราเจอปัญหาแต่ว่าเรามองปัญหาเป็นทางเป็นเหมือนหินก้อนหนึ่งที่แบบว่าเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราไม่ได้มองอุปสรรคเป็นปัญหาครับเรามองว่าเป็นความท้าทายเรามองว่าเราอยากชนะสิ่งที่เราเจอให้ได้ครับยอดเยี่ยมทีเดียวเอาใจช่วยด้วยนะใช่ทั้งสองคนบอกว่าไม่ยอมต่อปัญหาครับพี่มีอีกหนึ่งงานไม้นะอันนี้เป็นงานไม้ที่ทำจากเครื่องประดับ
เป็นเครื่องประดับทำจากไม้แต่ว่าเราจะพูดถึงงานไม้ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเขารังสรรค์และสร้างสรรค์ด้วยไอเดียและสมองของเขาเจอปัญหาก็ไม่ย่อท้อเหมือนกันงานนี้น่าสนใจมากๆแต่จะเป็นงานไม้ที่เขารังสรรค์เป็นอะไรสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะครับกาแฟเอ็มเพรสโซ่ดับเบิลช็อตหอมเข้มเต็มช็อตทุกวันอุ๊ยอันนี้ก็สวยอุ๊ยอันนี้ก็สวยอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักแต่นี่มันเหมือนของเล่นมันจะเป็นของจริงได้ไหมคะเนี่ยอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบช่วยพี่เลือกได้ไหมคะอ๋อยินดีครับได้เลยฮะเอาเหรอคะชอบตัวไหนครับเอ้ยทำไมอ่ะจะซื้อให้พี่เหรอคะจะขายอ๋อจะขายครับอ๋อจะขายครับผมจะขายเอ๊ะเราขายเฟอร์นิเจอร์เหรอคะเนี่ยจริงๆผมขายไอเดียขายไอเดียโดยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ครับผมแล้วฝีมือข้างหน้านี่ทั้งหมดเลยก็เป็นการออกแบบของครับผมชัยโยครับค่ะชัยโยโอภาสสมุทรชัยครับผมเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดเลยใช่ครับนะคะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพของเราก็คือการออกแบบใช่ครับเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้เนี่ยนะออกแบบอะครับว่าออกแบบมันกว้างๆแต่ว่าผมก็ออกแบบหลายอย่างแหละแต่ว่าเน้นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นหลักครับนะคะเราเรียนจบอะไรมาคะเนี่ยจบคณะสถาปัตย์ครับออกแบบผลิตภัณฑ์ของลาดกระบังครับถือว่าตรงสายเลยตรงสายใช่ลาดกระบังเขาหน้าตาดีกันเนาะโอ้นะคะแต่งานอย่างนี้เนี่ยมันต้องใช้ความอดทนถูกไหมคะแล้วก็มันต้องใช้อารมณ์ของการเป็นศิลปินนิดนึงไหมอ่ะงานออกแบบมันเป็นวิทยาศาสตร์ครึ่งนึงศิลปะครึ่งนึงมันก็เลยต้องใช้ทั้งหลักเหตุผลในเรื่องของความเป็นจริงในการผลิตแล้วก็เรื่องของอารมณ์เรื่องของความงามด้วยคู่กันอย่างเช่นอันนี้เป็นอย่างนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นโมเดลสเกลครับก่อนที่เราจะไปผลิตเป็นของจริงอ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของการออกแบบก็คือการทำทดลองเป็นตัวเล็กๆดูก่อนว่าหน้าตาหรือว่าสัดส่วนมันออกมาเป็นยังไงสวยไหมแล้วเราก็ค่อยขยายสเกลไปทำชิ้นใหญ่ขึ้นได้ค่ะกว่าจะได้แต่ละแบบใช้เวลานานไหมคะแล้วแต่นะครับบางแบบก็เร็วบางแบบก็ช้าแต่ถ้าเกิดว่าพี่สนใจอยากจะให้ผลิตหรือว่าสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานขนาดใหญ่เลยทำได้ไหมทำได้ครับเนี่ยข้างหลังก็คือตัวอย่างของงานชิ้นนี้ครับตัวเล็กนี้อันนี้เหรอดูหน่อยแทมแทมแทมอันนี้ก็คือนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คืองานออกแบบโมเดลก่อนแต่ว่าอันนี้คือของจริงใช่ครับตัวนี้ใช้เวลาออกแบบนานไหมคะตัวนี้ใช้เวลาออกแบบไม่นานแต่ว่าใช้เวลาทดลองในการผลิตนานครับผมเพราะว่ามันเป็นไม้ไผ่แล้วก็ต้องทดลองในการเนี่ยทำสตั๊กเจอร์พวกนี้ให้มันเป็นทั้งเดคอเรชันแล้วก็เป็นขาเป็นฟังก์ชันไปในพร้อมๆกันเวลาเดียวเราชอบการออกแบบมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วใช่ไหมคะที่เราเลือกเรียนคณะนี้ใช่ตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วแหละแต่ว่าพอได้เข้าคณะสถาปัตย์ที่ลาดกระบังเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ชอบจริงๆเรียนออกแบบทุกอย่างเลยแต่พอลึกขึ้นมาเป็นเฉพาะทางด้านเฟอร์นิเจอร์ไม้หรือว่าของตกแต่งจากไม้เนี่ยก็เลยจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งเป็นงานที่โยถนัดก็คือจะเป็นงานไม้เห็นบอกว่าได้มีโอกาสนะคะไปออกแบบชิ้นงานที่ต่างประเทศด้วยไปทำงานค่ะเป็นอาสาสมัครที่ภูฏานครับเพื่อสอนนักเรียนกับสอนคุณครูที่ประเทศภูฏานครับผมมาปีหนึ่งครับผมค่ะความยากง่ายของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้มันแตกต่างกับการออกแบบโปรดักต์อื่นๆยังไงคะไม้มันเป็นวัสดุธรรมชาติฮะก็มันจะมีธรรมชาติของมันที่เราต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของเขาเป็นยังไงก็จะมีทั้งข้อจำกัดและก็ข้อได้เปรียบวัสดุอื่นๆถ้าเราทำงานไม้ในการออกแบบเนี่ยผิดธรรมชาติของเขามันก็จะไม่แข็งแรงก็ถือว่าเป็นอาชีพเฉพาะทางเหมือนกันต่อชิ้นงานหนึ่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะในส่วนของการออกแบบ1ชิ้นอันนี้พูดยากมากเพราะว่าการออกแบบ
ให้บริษัทเนี่ยมีหลายสเกลมีคิดทั้งค่าแบบอย่างเดียวเป็นเงินเดือนในการที่แบบว่าเป็นพนักงานประจำก็มีหรือว่าคิดเขาเรียกว่า royalty fee เหมือนกับได้เปอร์เซ็นต์จากยอดขายก็มีแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับมันน่าจะมีมากกว่านั้นก็คือเรื่องของความภูมิใจไหมอ่ะใช่ก็จริงๆอ่ะพอเวลาเราออกแบบอะไรแล้วเห็นของที่เราออกแบบมันเกิดมาเป็นชิ้นงานจริงๆถูกใช้จริงแล้วก็คนที่ซื้อเขามีความสุขอันนี้ก็เป็นความสุขของเราเป็นความภูมิใจใช่ครับค่ะห้องนี้เราทำอะไรบ้างคะเนี่ยเป็นห้องเวิร์กช็อปเป็นที่เอาไว้ทดลองครับแล้วก็เอาไว้ทำต้นแบบต้นแบบก็คือเหมือนของจริงเลยแต่ว่าอาจจะเอาไว้แบบปรับเตียงลงนิดสูงขึ้นหน่อยแล้วก็ขัดให้มันแบบได้องศาอะไรหน่อยก่อนที่จะเอาไปผลิตจริงค่ะนอกจากว่าเราทำชิ้นงานที่เป็นตัวต้นแบบแล้วงานจริงล่ะที่สามารถเอาไปใช้งานได้เลยรับทำไหมตรงนี้ก็อาจจะทำแต่ว่าไม่สามารถทำได้เยอะๆเพราะทำเองคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทำเยอะๆนี่คือเราเน้นการออกแบบใช่แล้วก็ไปส่งให้กับโรงงานหรือว่าบริษัทที่ผมออกแบบให้เขาผลิตครับผมแต่ถ้าเกิดว่าพี่อยากจะได้ชิ้นงานที่เป็นเฉพาะของพี่ก็สั่งได้เหมือนกันครับผมได้ครับนะคะแต่อาจจะต้องรอคิวนิดนึงนะคะรอคือคิวไม่เยอะแต่ทำนานอ๋อหมายถึงออเดอร์ไม่เยอะเหรอเราก็ต้องบอกออเดอร์เยอะไว้ก่อนสิเออใช่ไหมนะคะแต่ว่าอาจจะทำนานเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องใช้การครีเอทไงครับผมนะคะทีนี้เนี่ยเราจบมาเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะซึ่งเขามีหลายผลิตภัณฑ์มากแต่เราเลือกที่จะออกแบบงานไม้ครับคืองานไม้มันเป็นงานที่อันดับแรกเลยต้องรู้ลึกๆเพราะว่าไม้เป็นวัสดุธรรมชาติต้องรู้ธรรมชาติของมันก่อนแล้วก็เป็นงานที่หนักเพราะว่าเนี่ยก็เครื่องมือเครื่องจักรต้องใช้แรงงานเยอะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนสายนี้หรือว่าอยากจะทำงานสายนี้หนึ่งต้องรักก่อนรักอันดับแรกมีความที่อยากจะทำมันจริงๆแล้วก็ต้องหาความรู้เยอะๆแต่ว่างานไม้ในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะมีจำกัดความรู้จำกัดถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ไปเรียนศึกษาจากเมืองนอกต่างประเทศก็จะดีใช่ไหมใช่ครับอาชีพนี้แหละคุณบอกว่ามองดูแล้วมันอาจจะดูเท่เนาะเอออาจจะดูแบบออกแนวศิลปินก็เท่ไหมเท่ดีก็ดีเท่แต่ว่าจริงๆคือส่วนใหญ่แล้วอ่ะเวลาภาพลักษณ์ที่นักออกแบบพรีเซนต์ออกไปเนี่ยก็ต้องดูดีเพราะว่าสินค้าที่เราสร้างที่เราออกแบบเนี่ยเป็นสินค้าในตลาดของผมนะก็เป็นสินค้าที่เรียกว่าอยู่ในตลาดของ niche market ก็จะเฉพาะเจาะจงกลุ่มหน่อยค่ะเดี๋ยวว่าเป็นกลุ่มไหนคะที่เป็นลูกค้าของเราก็จะเป็นทั้งลูกค้าที่ซื้อไปใช้เองที่บ้านค่ะร้านอาหารร้านกาแฟเป็นหลักแล้วก็คอนโดมีทําส่งหรือว่าออกแบบไปต่างประเทศบ้างมั้ยคะก็มีครับก็จะเป็นโซนยุโรปก็มีแล้วก็โซนเอเชียเป็นหลักโอ้ยแต่ว่าจริงๆคืองานส่งออกในบ้านเราตอนนี้ไม่ค่อยดีหรอกค่ะครับผมแล้วก็สู้กับการแข่งขันจากจีนจากเวียดนามไม่ได้อันนี้พูดถึงในการผลิตของงานไม้นะครับก็จะมีปัญหาตอนนี้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดคนอยากเรียนออกแบบไม้อ่ะจบออกมามันจะมีงานรองรับไหมอ่ะเดี๋ยวเขาฟังอย่างนี้เดี๋ยวเขาใจแป้วนะคือมีแต่ต้องรักก่อนเพราะว่าพูดตามตรงคือผมโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยต้องทำงานหลายที่หลายบริษัทแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครรักจริงๆอาจจะสามารถทำแล้วก็เป็นงานที่สร้างอาชีพได้ที่ดีเลยก็มีคือก็มีบางคนที่เป็นคนที่รักงานไม้สามารถทำสินค้าที่เป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ได้มูลค่าสูงไปเลยก็มีเหมือนกันก็มีเพราะว่าอย่างต่างประเทศอเมริกาหรือญี่ปุ่นเนี่ยคนที่ทำอาชีพทำงานไม้เนี่ยมีค่าตัวสูงนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ได้รับการชื่นชมการยกย่องใช่ครับนะคะบอกถึงเคล็ดลับความสำเร็จในแบบฉบับคัมภีร์วิถีรวยในตัวของน้องโยคืออะไรคะคือผมค่อนข้างจะเปิดกว้างสมมุติว่าถ้าเราจะต้องออกแบบอะไรไม่เฉพาะแต่งานไม้นะครับเราก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลเชิงลึก
ให้ได้ลึกแล้วก็ให้รู้จริงมากที่สุดตั้งแต่การผลิตวัสดุต้นทุนราคาการตลาดแบรนดิ้งเยอะแยะมากเลยกว่าจะมาเป็นองค์ประกอบของผลลัพธ์ที่เห็นว่าเราเป็นเก้าอี้หรือว่าเป็นชิ้นงานงานหนึ่งเคล็ดลับของเราคือการหาข้อมูลให้ลึกซึ้งโดยละเอียดที่สุดนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณนะคะน้องโยมากๆเลยที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์เปิดคัมภีร์วิถีรวยให้กับพี่และคุณผู้ชมได้ติดตามที่สำคัญก็จะออกแบบชั้นวางกล้วยตากให้พี่ แบบไม่คิดตังค์ด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะ สวยไหมคะนะคะจากชัยโยแอนด์เฟรนด์ดีไซน์ไอเดียดีมากๆเก้าอี้แต่ละตัวของเขาเนี่ยนะคะที่ออกแบบมาใช้เวลาเป็นเดือนๆเหมือนกันแล้วเมื่อออกแบบมาปุ๊บเนี่ยโหส่งขายให้บริษัทใหญ่ๆผลิตออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเลยนะงานไอเดียสำคัญมากแล้วไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมคือหลายๆแบรนด์ที่เราไปซื้อมาในห้างใหญ่ๆเป็นสิ่งที่คนไทยเราทำส่งเขาทั้งนั้นเลยก็เลยอยากให้จริงๆนะการสร้างแบรนด์ของคนไทยเองเราเนี่ยอยากให้ไปแบบโกอินเตอร์ให้ได้ไกลๆเลยนะทั้งหมดเนี้ยอยู่ที่การสร้างแบรนด์หนึ่งในนั้นก็คือเราที่ตอนนี้เราสร้างมา 5-6 ปีแล้วมีอะไรอยากฝากถึงคนที่ผลิตงานไม้หรือว่าทำประเภทงานไม้ไหมครับทำยังไงถึงจะแตกต่างได้ผมรู้สึกว่าการที่จะทำแบรนด์สักแบรนด์เนี่ยแบรนด์มันก็เหมือนเราเป็นตัวเราอะไปอยู่ในแบรนด์เราต้องแสดงตัวตนของเราออกมาให้เยอะที่สุดครับแล้วงานมันจะออกมาในงานมันจะพูดของมันเองครับว่าอันนี้คือตัวเราแล้วตัวเรามันจะมีแค่คนเดียวมันจะไม่มีคนอื่นๆอีกนี่นะฮะสุดยอดมากใช่ค่ะนะคะก็เป็นไอเดียนะคะจากคนรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วเราก็เชื่อว่าคงไม่หยุดแค่6ประเทศเท่านี้คงจะส่งต่อไปอีกหลากหลายประเทศเลยขอให้ประสบความสำเร็จด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการคัมภีร์วิถีรวยแล้วนะครับติดตามได้ใหม่9โมงครึ่งถึง10โมงทางช่องการกับ HD หมายเลข30นะครับเช่นเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมที่ติดตามชมผ่านทางหน้าจอช่องการกับ HD หมายเลข30 The M-Wing นะครับเป็นรหัสลับทับจอปรากฏการใหม่ของวงการโทรทัศน์เลยนะครับคือให้คุณหยิบมือถือแล้วก็มาสแกน QR code บนหน้าจอนะฮะตั้งแต่น้องๆด้วยนะ1เมษายนที่ผ่านมาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับสแกนปุ๊บรับส่วนลดร้านค้าต่างๆมากมายเลยฝากไปด้วยละกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง4คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ